ีกเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับก็คือกรณีที่นางสาวพรสุรีดีแผ่วนะครับอายุ26ปีเนี่ยไปก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญก็คือสังหารสามีตัวเองคือนายประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท์อายุ47ปีนะครับเป็นอดีตดีไซเนอร์นะฮะแล้วก็หลังจากที่สังหารเสร็จแล้วเนี่ยก็หั่นศพเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปทยอยทิ้งที่คลองบางกอกน้อยนะครับจนกระทั่งตอนที่เธอพยายามจะขนชิ้นส่วนสามีเธอเนี่ยลงมาจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยรปภ.อพาร์ตเมนต์เนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็ถูกจับนี่นะฮะล่าสุดวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนนนท์นะฮะก็นำเธอมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดเกิดเหตุที่ห้อง714ชั้น7ทิติวงศ์อพาร์ตเมนต์นะครับจุดแรกห้องนอนเนี่ยนะครับใช้อาวุธมีดแทงสามีเธอจนเสียชีวิตบนเตียงนอนคือสามีเธอเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์ด้วยนะฮะจากนั้นก็ลากศพมาที่กลางห้องแล้วก็ลงมือชำแหละแล้วก็นำชิ้นส่วนศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางจากนั้นตำรวจก็พาไปทำแผนจุดอื่นนะฮะระหว่างออกจากห้องผู้ต้องหาเกิดการหน้ามืดเป็นลมเลยยกเลิกการทำแผนก่อนแล้วก็นำตัวไปควบคุมที่สน.บางขุนนนท์นะครับทางท่านพลตำรวจตรีปริญญาจันทร์สุริยานะฮะรองผบ.ชน.วันนี้ก็บอกว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บางส่วนนะฮะก็ผู้ต้องหายอมรับว่าเสพยาเสพติดด้วยแล้ววันนี้ที่เป็นลมเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจจะยาหมดฤทธิ์หรืออาจจะอดนอนร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องยกเลิกไปก่อนจากการสอบสวนอ้างว่าผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่ามีเทพเนี่ยมาเข้าสิงแล้วบอกว่าคนตายเนี่ยทุกทรมานต้องฆ่าเพื่อให้พ้นทุกข์ก็เลยลงมือประมาณตีสองของวันที่6ตุลาคมใช้ไขควงแทงที่หน้าผากและด้านหลังของผู้ตายจากนั้นพอแทงเสร็จแล้วก็ผู้ต้องหาก็เข้านอนตื่นมาตอนเช้าใช้มีดทำครัวชำแหละออกเป็นชิ้นๆแล้วยัดใส่กระเป๋านะฮะแล้วก็ทางตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้นะฮะยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยที่ยังหาไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นมือแล้วก็เท้าของผู้ตายจะประสานทางเจ้าหน้าที่กทม.ในการตรวจสอบเส้นทางของแม่น้ำที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยนำชิ้นส่วนเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำไว้ในการค้นหาชิ้นส่วนที่เหลือต่อนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาคนนี้ไปให้สถาบันกัลยาราชนครินทร์ตรวจสอบสภาพทางจิตนะขณะที่คนที่อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้นะครับเป็นแม่ค้าร้านขายของชำเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีนะคือวันนี้เนี่ยที่ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจเนี่ยมีบางส่วนที่อ้างว่าที่ลงมือเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกสามีเนี่ยทุบตีทำร้ายเป็นประจำนะฮะปรากฏว่าพอไปฟังอีกคำพูดหนึ่งของแม่ค้าที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นี่นะฮะคุณอัมพันธ์ชัยวันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยชวนสามีทะเลาะตลอดเวลาเลยตอนหลังพอผู้ตายป่วยเดินไม่ได้เนี่ยก็ทราบมาว่าถูกทางผู้ต้องหาเนี่ยทุบตีมาโดยตลอดนะฮะบางครั้งใช้สากใช้ครกเนี่ยทำร้ายสามีตัวเองถ้าทะเลาะกันหนักๆเนี่ยจะลากสามีออกมาจากห้องจนกระทั่งผู้ตายต้องคลานมานั่งแถวบันไดหนีไฟก็รู้สึกสงสารผู้ตายที่ต้องถูกดุด่านะฮะยังมีอยู่บางครั้งเนี่ยสามีเนี่ยลงมานั่งดื่มเบียร์อยู่ข้างล่างเนี่ยถูกผู้ต้องหาเนี่ยตามลงมาด่าอย่างรุนแรงแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยเวลาผู้ตายถูกทุบตีเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีการตอบโต้อะไรเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอาการเครียดหรือสภาพทางจิตหรือว่าเสพยาเสพติดจนมีอาการเสพยาด้วยเพี้ยนไปเลยอ่ะเพราะเพื่อนบ้านก็บอกเห็นเธออะไรนะนุ่งชุดขาวแล้วก็เดินใช่ไหมครับเดินทำเหมือนเดิมปฏิบัติธรรมอ่ะเหมือนกับเธอเองก็เหมือนกับเป็นร่างทรงของเทพอะไรสักอย่างเพี้ยนๆหน่อยเนี่ยฮะปวดนะนี่โหชิ้นส่วนเอาบางส่วนเอาส่วนหัวส่วนอะไรไปทิ้งอยู่ที่คลองบางกอกน้อยด้านหลังอพาร์ตเมนต์ด้วยครับโอ้โห